สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลครับปีใหม่นี้นะครับ FC หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลทุกท่านนะครับก็คงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับกลับมาอีกครั้งนึงครับพี่ติ๊กกลิ่นศรีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนุ่มครับซีนามิคืออะไรเราไม่รู้เรื่องหรอกพี่มองไปเห็นน้ำอยู่ไกลๆริบๆเนี่ยมีสีฟ้ากับสีดำแล้วทำไมพี่สังเกตเห็นอะไรหลายอย่างที่มันผิดปกติหรือแปลกๆมีชาวเลคนมายืนข้างๆพี่เรื่องแกเกิดมาผมไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยตอนนี้น้ำนี่ถึงนี่พี่ติ๊กแล้วมันมาเป็นระลอกเศษไม้มันเยอะอยู่แล้วเนี่ยตามที่มันไหลมาจากแรงแทงขาแทงกันด้านหลังตอนนี้พี่ไม่เหลืออะไรแล้วนะตอนนั้นนะพี่ว่าไม่เหมือนเสียงในนรกเลยร้องโหยหวนกันแบบจริงป่ะพี่จริงจริงเจอศพแบบนอนลักษณะเป็นอย่างนี้พระขุนแผนแสนรักมหาฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์สุดยอดพระขุนแผนเมตตามหาเสน่ห์โชคลาภค้าขายที่จัดสร้างในฤกษ์มหามงคลในรอบกว่า100ปีโดยพระขุนแผนรุ่นนี้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี2559ในมหาฤกษ์มงคลจันทร์ซ้อนจันทร์ที่เป็นฤกษ์ที่ให้คุณทางเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์หรือด้านการค้าการขายนอกจากนี้พระขุนแผนรุ่นนี้ยังได้รวบรวมมวลสารล้ำค่าต่างๆมากมายที่สำคัญตะกรุดทุกดอกที่นำมาฝังในพระขุนแผนแสนรักรุ่นนี้ยังใช้กรรมวิธีการจานมือแบบโบราณคือจะต้องนำมาลงอักขระเลขยันทีละดอกทีละตัวเรียกสูตรเรียกนามแบบดั้งเดิมและที่สำคัญได้ลงยันณอกแตกลงไปในตะกรุดที่นำมาฝังในพระขุนแผนรุ่นนี้ซึ่งยันณอกแตกนั้นจะมีพุทธคุณด้านเมตตาอย่างแรงกล้ามักไม่ค่อยมีใครสร้างเท่าไหร่นักเพราะพุทธคุณร้อนแรงเข้มขลังประดุจช้างรักงาปลารักน้ำเลยทีเดียวโดยเชื่อว่าเมื่อมีแต่คนรักแล้วจะทำอะไรก็สำเร็จได้โดยง่ายและยังมีมวลสารผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิมแห่งวัดละหันไร่ที่จะคอยให้โชคลาภแก่ผู้ที่มีไว้บูชาอีกด้วยนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีปลุกเสกเดี่ยวอย่างเข้มขลังโดยพระเกจิอีกมากกว่า11วาระได้แก่หลวงปู่แสนแห่งวัดบ้านหนองจิกหลวงปู่ศิลป์วัดละหันไร่สิทธิพุทธคมของหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่หลวงปู่เร็ววัดหนองโนหลวงพี่เลี้ยงวัดจอมเกตหลวงปู่ฮกวัดมาบลำบิดหลวงพ่อคำนวณวัดแก้วเจริญหลวงพ่อใจวัดพระยาญาติพระมหาสุรศักดิ์วัดประดู่หลวงพ่อแสวงวัดลาดประดุและหลวงพ่อรักวัดสุทธาวาสวิปัสสนาพระขุนแผนรุ่นนี้จึงถือเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีมวลสารล้ำค่ากรรมวิธีจัดสร้างที่พิถีพิถันและการปลุกเสกที่เข้มขลังกว่า11วาระสนใจบูชาได้ที่คงกระพันสโตหรือ LINE @s5959พิธีครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าโอ้โหเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญในชีวิตครับเรียกว่าเป็นที่สะเทือนใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับทั่วโลกเลยดีกว่าครั้งนั้นนั่นก็คือเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี2547แล้วก็ไม่เคยคิดหรอกว่าจะเจอเหตุการณ์นี้ครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วก็นึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้เห็นอันนี้นะมันก็เป็นสิ่งที่พิเศษสำหรับเราแล้วเราเป็นความทรงจำแต่เวลาพี่เล่าเนี่ยพี่จะไม่เล่าให้มันดูน่ากลัวน่ากลัวพี่จะเล่าเป็นเรื่องของนี่คืออะไรไอสัญญาณนี่คืออะไรไอ้ลูกน้องมันก็ไม่เห็นจะมีเหตุการณ์อะไรแต่ว่าเราเองเข้าจับสังเกตจากเราเอ๊ะทำไมเราต้องมาเจอสัญญาณนี้เหตุการณ์มันเป็นไงพี่เล่าให้ฟังคือเรื่องเราไอ้สึนามิจริงๆแล้วเนี่ยที่เราไปครั้งนั้นเนี่ยหมายถึงว่าสมมุติกิ๊กเนี่ยเขาพาลูกน้องไปดำน้ำแล้วเป็นครูสอนดำน้ำชอบดำน้ำชอบดำน้ำเป็นกีฬายอดฮิตช่วงนั้นนะช่วงนั้นของนักแสดงดาราอะไรเงี้ยนะเขาก็ไปเรียนกันไปเหมือนมีขั้นตอนในการเรียนฝึกเดินดำลงไปในน้ำแล้วก็พ่นน้ำต้มอะไรเงี้ยเรียนเริ่มจากในสระถ้าคนเรียนดำน้ำเนี่ยต้องเรียนในสระว่ายน้ำก่อนมันต้องไปที่สระแล้วต้องเตรียมตัวต้องฟิตร่างกายหรืออะไรเงี้ยเบสิกก่อนเรียบร้อยยังไงเสร็จปุ๊บแล้วเป็นเชิงปฏิบัติไอ้ขั้นตอนในการที่จะทำไอ้เรื่องดำน้ำเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแล้วแบบส่วนตัวพี่ไม่ชอบเพราะว่าอุปกรณ์มันเยอะครับพี่ก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าไม่ถูกจริตไม่ถูกจริตไม่ถูกจริตเขาก็ไปเรียนกันครับไปเรียนกันเสร็จก็มีภาคเขาเรียกภาคปฏิบัติในปฏิบัติเขาก็มีแบบว่าเอาเรือออกเลยไปที่ทะเลแล้วไปดำจริงๆเลยคราวนี้เนี่ยเขาก็นัดหมายกันเตรียมการหมดทุกอย่างหมดแล้วก็เอาลูกน้องไปประมาณในฝ่ายผลิตไปแล้วก็ไอ้ลูกน้องฝ่ายผลิตบอกพี่ติ๊กไปด้วยกันที่
พี่ก็บอกว่าเอ้าจะไปทำไมอ่ะไม่ได้ดำน้ำด้วยเพราะว่าเขาตื่นเช้ามาเขาต้องไปดำน้ำแล้วตอนบ่ายเขาก็ต้องไปดำอีกตอนเย็นเขาไปดำอีกอะไรเงี้ยพี่สนุกพี่สนุกหมายความว่าไงพี่สนุกหมายว่าอย่างไรพี่สนุกแล้วพี่ยังไงอ่ะพี่เออนะพี่ไปเออพี่สนุกพี่ไปความหมายหมายถึงว่าเวลาไปพี่จะได้ไปช่วยคุยพูดจาเอนเตอร์เทนน้องๆนั่งคุยประมาณนั้นนะแต่ว่าเขามีกิจกรรมเนี่ยเอาว่าแค่3วันเองเราก็ไปสนุกอะแต่พี่ก็มีความคิดว่าเป้าหมายคือคริสต์มาสเราไปคริสต์มาสกันที่พีพีมีเป้าหมายนั้นไปด้วยอะไรประมาณนั้นอะพอลงเครื่องปุ๊บพี่ก็ดูเรือเฮ้ยเรือเข้าท่านี่หมายถึงว่าไม่ใช่เรือเข้าอยู่ที่ท่านะเข้าท่าไปถึงเรือสวยงามน่านั่งไปดูที่นอนที่อะไรเรียบร้อยพี่นอนที่ไหนในเรือตอนนอนอะนอนในเรือในเรือนั่นในเรือเรือใหญ่แสดงว่าเรือเรือใหญ่มากใหญ่นะเรือใหญ่มากเรือก็นอนได้30คนอะมีห้องนอนมีห้องนอนเรียบร้อยมีอาหารการกินมีทุกอย่างครบหมายถึงว่าเขาไอ้แพ็กเกจนี้หมายถึงว่าสมมุติเขาก็เตรียมการไว้อ่ะครับเราก็แบบโอเคแล้วนอนกับใครนอนกับไอ้ต้อยต้อยนะต้อยต้อยนะโปรดิวเซอร์ชื่อดังนะนี่แหละไอ้ต้อยไปนอนไอ้ต้อยนอนกูแล้วก็ตอนตื่นมาตอนเช้าปั๊บขึ้นมาบนเรือปุ๊บไม่เจอใครแล้วคือไม่มีใครอยู่แล้วไอ้เราก็นั่งต้องคุยกับใต้กงพี่ก็ถามว่าไปไหนกันหมดเขาบอกดำน้ำโอ้โหมึงดำน้ำขนาดนี้เลยเราก็โอเคไม่เป็นไรก็นั่งพี่ถามพี่ควรทำไงพี่ก็นั่งบนเรือไงใช่กินเบียร์นั่งกินเบียร์นั่งบนเราก็ต้องรอมันเมื่อไหร่มันน้องน้องมันขึ้นมาใช่ไหมแล้วแดดมันร้อนไอ้นั่นเขาดำน้ำเนี่ยเป้าหมายเขามาดำน้ำไอ้นี่มานั่งทำไมแล้วก็นั่งถามตัวเองเพื่ออะไรวะเนี่ยนั่งเพื่ออะไรวะพี่อยู่ตรงไหนตอนนั้นรู้สึกจะแบบก่อนที่ไปถึงลิเป๊ะห่างจากฝั่งไกลไหมโอ้ไม่มีมองไม่เห็นเลยโอ้กลางทะเลกลางทะเลคือเราออกจากภูเก็ตไปใช่ไหมไอเรือลำนี้มันจะไปสว่างที่ดำน้ำOh. เขาก็มาร์กไว้แล้วมาร์กการดำน้ำไม่เรียบร้อยแล้วนี่อยู่กลางทะเลเลยกลางทะเลมองไปเห็นเกาะอะไรไหมไม่เห็นมีน้ำกับฟ้าเลยมีน้ำกับฟ้า oh. แล้วล่ะแต่ไอ้ตำแหน่งที่เขาดำน้ำไม่ลึกเป็นสถานที่ที่เขาเรียกว่าปะการังสมบูรณ์เป็นเกาะแก่งอยู่ตรงนั้นประมาณตรงบ้านนั้นมันอาจจะในทะเลมันอาจจะแบบมีตรงนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วไอ้นี่ก็เรือไปจอดมันก็มีเรือมาจอดคือมุมนี้เหมาะสำหรับดำน้ำเขาก็ดำเราก็แบบเอ๊ขึ้นมาก็เขาไปกันหมดแล้วก็เราก็ไม่รู้จะทำอะไรก็นั่งคุยกับใต้โขงพอดีเราไปเหลือบเห็นไอ้น้ำทะเลปกติในทะเลมันจะมีคลื่นนึกออกไหมแต่วันนั้นรู้สึกว่าเช้ามามันเรียบเหมือนที่คลองอ่ะโอ้ยคลองอ่ะที่แบบนิ่งไม่ดีพี่ทะเลมันต้องนิดถูกต้องอย่างน้อยมันต้องมีถูกต้องซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันไม่เมคเซนส์เนี่ยมันแปลกไม่เคยเกิดขึ้นเหรอเออมันแปลกมันนิ่งใช่ไหมพี่ตอนนั้นประมาณกี่โมงที่พี่ติ๊กถามเขาเช้าเลยก็เช้าหมายถึงว่าตื่นขึ้นมาแล้วเขาดำน้ำกันแล้วเขาดำน้ำตั้งมาประมาณจะ7โมงอ่ะพี่ไม่รู้เรื่องแต่ว่าพี่ก็นั่งคุยกับแต้งกงพี่บอกว่าพี่แต้งกงน้ำมันนิ่งอย่างเงี้ยแต้งกงบอกว่าไงอ๋ออย่างนี้เลยจะเขาเรียกว่าจะเกิดไปพิบัติจริงป่ะเขารู้จะเกิดไปพิบัติเอ้าผมไปเที่ยวทำไมพูดอย่างนั้นจะเกิดไปพิบัติอาสาเหตุกันเลยก็บอกว่าจากลมเหนือกับลมใต้นี่เรืออยู่นี่ลมเหนือกับลมใต้มันดอสู้กันนี้พอดอสู้กันมันดันกันไปดันกันมาใครหมดแรงก่อนก็ไปก่อนแล้วก็อะไรวะอะไรวะนี่คือภูมิความรู้ที่เขาเรียนรู้มาเขาบอกมาเราเองไม่ทราบเราเองไม่รู้หรอกเราก็มันคงเป็นธรรมชาติที่เราไม่เคยรู้ในทะเลก็ได้แต่ว่าไอ้คำว่าจะเกิดใบพิบัติพี่ถึงบอกว่าอะไรนะ อะไรนะใบพิบัติโอเคจบไปแต่นี้เราก็นั่งเรือเพราะว่าคืนนั้นเนี่ยเราจะไปที่ลิเป๊ะพี่ติ๊กเดี๋ยวนะไอ้ตอนที่น้ำทะเลมันนิ่งเรียบเนี่ยหลังจากนั้นก็ผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรทุกคนก็ขึ้นมาขึ้นมาพอขึ้นมาผมก็เกิดมูฟน้ำเหมือนปกติอ้าวแล้วก็กลายเป็นปกติพอเป็นปกติเราก็ไม่สามารถจะเล่าไอ้เรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะว่ามันไม่เชื่ออยู่แล้วแต่มีพี่กับใต้กงเท่านั้นที่ว่าผิดสังเกตแต่มันผิดสังเกตจริงเราก็โอเคไม่เป็นไรหรอกทุกคนขึ้นมาทุกบ้านเสร็จแล้วตอนเย็นก็ไปดำอีกที่ใหม่ขยับไปที่ใหม่ไปอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งซึ่งไอ้นี้เขามาร์กเขาไว้แล้วว่าที่นี่เสร็จแล้วไปที่นี่นะแล้วก็นอนกลางคืนขับไปเช้ามาที่ลิเป๊ะเราก็มองว่า
เออที่หลีเป๊ะนี่มันก็สวยนะมันสวยมากมันเงียบสงบแล้วมันแบบบรรยากาศมันดีมากอ่ะโบทุกอย่างแบบดูแล้วแบบแล้วก็มันมีร้านอาหารอยู่ที่ดีเป๊ะครับไอ้นั่นก็ไปรับน้ำพี่ก็ไปคุยกับพวกคนที่พื้นที่อ่ะเสร็จจากนั้นเนี่ยเราก็จะเดินทางไปที่พีพีเพราะดีเป๊ะเสร็จแล้วเราก็จะเข้าพีพีแล้วก็ตอนค่ำคืนนึงก่อนจะไปถึงพีพีแล้วก็นั่งอยู่บนเรือคืนนั้นก็ต้องนั่งกินกันหน่อยแล้วก็เดี๋ยวนอนแล้วเกี่ยวพีพีแล้วแต่ว่าพี่ก็มองคือเราก็จะมองนู่นมองนี่มองเผื่อจะเห็นบางสิ่งบางอย่างพอดีพี่เห็นเนี่ยไอ้ดาวหางเรือไฟเหมือนกับมันเป็นแสงเหมือนแสงเหมือนกับดาวตกประมาณนั้นนะไอ้ดาวตกเนี่ยที่เขาเรียกผีพุ่งใต้มากที่พี่เห็นนะใช่ไหมตัวพี่เองคิดว่าที่ในความมืดของในทะเลในทะเลมันน่าจะมีโชว์มีอะไรประมาณนั้นเห็นเป็นประจำเห็นเป็นประจำเป็นเรื่องปกติพี่ก็ถามใต้โขงเหมือนเดิมพี่บอกไอ้นี่มีโชว์ทุกคืนเนี่ยพี่ก็บอกให้มีโชว์ทุกคืนไม่มีไม่เคยเจออ้าวแล้วไอ้นี่อะไรอ่ะ เขาบอกว่าไม่เคยเจอพี่ก็นั่งมานั่งเป็นกลุ่มเนี่ยพี่ก็มองไปข้างบนท้องฟ้ามันเป็นเมฆอ่ะมันเป็นมังกรอ่ะบนท้องฟ้าเป็นเมฆเมฆเป็นมังกรมันเป็นมังกรเหรอพี่มองไอ้พี่บอกเฮ้ยมึงดูไอ้มังกรมาแอบมองเราทุกคนก็มองว่าเออไม่แล้วทำไมพี่สังเกตเห็นอะไรหลายอย่างที่มันผิดปกติหรือแปลกๆอ้าวทำไมเราไปมองถึงตอนสัญญาณนั้นน่ะน้ำทะเลทีแล้วอันนี้มันได้มันได้ไอ้นี่เมฆเอ๊ะสัญญาณพี่ไงมันเราไม่รู้แต่เราก็บอกลูกน้องว่าเอ้ยดูดิทุกคนก็เดินดูในกลุ่มเนี่ยมันนั่งกันเยอะ30กว่าคนพอมองสักพักเราเหลือไปปุ๊บมันก็เมฆมันก็กระจายแล้วก็ดูเสียแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พี่ติ๊กเห็นสัญญาณเป็นคนที่มีลางสังหรณ์นะตอนนั้นน่ะพี่บอกตัวเองบ้างหรือยังว่าเฮ้ยเราเริ่มมีสัญญาณอะไรพวกนี้แล้วตอนนั้นไปวัดพระแก้วยังวัดพระแก้วนี่ไปตอนปี46นะอ๋อนั่นปี47นั่นปี47ไปแล้วไปแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเพราะว่าเราก็คิดว่าธรรมชาติคงสร้างบาลานซ์มาให้เรียบร้อยแล้วเราก็เพียงแค่เฝ้าสังเกตตอนนี้เช้ามาเนี่ยเราก็ไปที่ PP แล้ววันนั้นเป็นวันคริสต์มาสพอดีถึงปุ๊บพี่ก็เอาเรือเข้าเรือมาจอดปุ๊บก็เอาเรือไอ้เรือเล็กๆอ่ะไปส่งไอ้พวกนี้ก็แบบก็นั่งเราก็นั่งดื่มกันมันก็มีโชว์ควงกระบองไฟควงอะไรเงี้ยอยู่ริมทะเลเราก็บอกได้รู้สึกว่ามาเจอพวกน้องๆที่เขามาแล้วก็สนุกกับการดำน้ำแล้วเขาก็มาเจอปาร์ตี้แล้วคริสต์มาสพอดีแล้วก็บอกว่าโอเคประมาณสัก5ทุ่มก็เพียกับการดำน้ำเรือมันจอดอยู่ไอ้นี่เขาต้องเอาเรือไอ้ป๊อกๆไปส่งเอาเรือเล็กไปส่งที่เรือใหญ่ไปส่งที่เรือใหญ่แล้วพี่ก็บอกไม่อยากไปไว้แล้วก็โอเคใครจะอยู่กับพี่บ้างเขาจะไปไหนกันน่ะกลางคืนขึ้นเรือไงไม่ขึ้นเรือไงเขาเพียงเพราะเดี๋ยวเช้าเขาต้องไปดำอีกเพื่อที่ดำเสร็จแล้วเขาจะกลับมาเพราะว่าเครื่องบินอ๋อผมรู้แล้ว26ขึ้นมาบนเกาะพีพีเนี่ยมาปาร์ตี้เฉยมาปีจีเฉยแต่นอนกลับไปนอนบนเรือบนเรือแล้วก็เช้าเขาจะดำน้ำเช้าอีกทีนึงไอ้นี่สเก็ตด้วยก็เป็นอย่างนั้นเขาก็ขึ้นเรือไปเขาขึ้นเรือไปนอนแต่พี่บอกว่าพี่ยังไม่อยากไปพี่บอกว่าใครจะอยู่กับพี่ได้นะที่เนี่ยอยู่กัน4คนมีไอ้ต้อยด้วยไอ้ต้อยมันนอนกับพี่เนี่ยไอ้ตามึงอยู่อ่านดังก็นั่งดื่มกันต่อนั่งดื่มกันต่อก็สักพักนึงสมุกคิกโทรมาว่ามึงหาที่นอนนะเพราะว่ากูจะเอาเรือเนี่ยไปจอดด้านหลังเพื่อเช้ามาจะได้ดำน้ำเลยพี่บอกว่าโอเคได้เอ้าแล้วจะนอนไหนอ่ะไม่ได้จองโอ้ไอ้เด็กผู้ชายไม่มีปัญหาหรอกไม่ได้จองเลยอะไรก็กินไปกินไปมาเดี๋ยวกะว่านอนริมหาดผู้ชายเนี่ยแล้วเด็กอาร์ตไอเด็กศิลป์ด้วยกันมันก็มึงเดี๋ยวมึงนอนกูเนี่ยเมากันแบบโอ้โหแบบแล้วก็หมดสภาพแล้วแล้วก็แบบนอนแล้วมันนอนบนหาดไม่มีลมเชื่อไหมไม่มีลมไม่ทะเลไม่มีลมสนิทมีดิพี่ผมเด็กทะเลผมอยู่ทะเลข้ากูนั่งอยู่ไม่มีอ่ะไม่มีลมได้ไงอ่ะไม่มีลมไม่มีเลยไม่มีพี่ถึงบอกว่ามันร้อนด้วยพี่บอกว่าเฮ้ยไอลูกน้องมึงไปหาห้องมาห้องมาเดี๋ยวมึง4คนเดี๋ยวมึงนอนกูโอเคก็ซึกมีห้องเหลืออยู่ 1,200 บาทจำได้เลยเอาละไปนอนกันพอ6โมงปั๊บแม่งฟ้าสว่างปุ๊บพี่บอกเฮ้ยถ้าพูดชาวบ้านกูไปก่อนนะใครจะไปก็ตามมาแม่งลุกเหมือนกันหมด
ตอนนี้เราก็ไปแห้งใช่ไหมก็เดินเข้าไปเซเว่นน้ำกระดกก่อนน้ำล้างหน้าล้างตาเสร็จว่าเราคิดว่าอย่างน้อยสุดเช้ามาเนี่ยต้องมีโจ๊กหรือมีข้าวต้มก็เดินหาเดินไปเกือบมุมมีมุมหนึ่งไอ้ตรงนี้เป็นที่ลงเรือลงเรือของที่มาจากภูเก็ตจอดลงเรือนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวพี่ก็มาปุ๊บเจอ8คนเลยใครชาวบ้านชาวบ้านที่เมื่อคืนคงตั้งแต่เมื่อคืนอ้าวสวัสดีพี่ติ๊กอินเรียวอ้าวเดินหน่อยยังไม่เลิกยังไม่เลิก8คนนั้นยังไม่เลิกคนยังไม่เลิก พี่ก็ต้องสร้างมิตรก่อนแล้วจะไปสร้างศัตรูได้ไงเพราะพี่เมาแล้วเนี่ยโอเคกินปั๊บไม่อยู่ใกล้มันยิ้มมือกวนเนี่ยเราก็บอกไปนั่งริมริมขอบริมขอบอ่ะไปก็ริมขอบก็นั่งปั๊บโอ้โหบรรยากาศมันทำไมเช้ามันสวยงามอย่างนี้4คนนะ4คนพี่ติ๊กพร้อมกับน้องๆโปรดักชั่นนั่งเลยพี่ก็นั่งไฮโซวายวายกาวเอาวายก่อนเอาวายก่อนเอาวายก่อนเช้าเลยเช้าเลยตั้งปั๊บบอกลูกน้องไปเอาต้นไม้นั่นออกกระถางบังวิวแน่บังวิวแล้วก็มอนั่งมองนั่งกินไปวายไข่ดาวอะไรประมาณนั้นกินแล้วกินเบื่อมันแห้งเรานั่งอยู่กันด้วยต้อยบ่อยต้อยมันคอยดูมันมีเรือจอดอยู่มันจะเป็นสะพานยื่นออกไปในทะเลสะพานยื่นออกไปในทะเลแล้วก็เรือมาจอดตรงนั้นนั่งเที่ยวกันลงเรือเดินตึกนึกตรงนั้นใช่แล้วมันมีฝรั่งมันนุ่งผ้าบางๆเนี่ยแล้วก็บอกกับผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายมันจะดูทำไมอ๋อดูฝรั่งมันกำลังแบบเดี๋ยวมันต้องถกกระชากก็ได้ไอ้เนี่ยไอ้ต้อยมึงดูได้เดี๋ยวตัวมึงเห็นเก่งไหนมันต้องคนเดินปุ๊บนั่งอย่างมึงเห็นมึงเห็นนะบอกขึ้นไปไอ้ที่เล่านี้เพราะว่าเขาขึ้นไปปั๊บได้เรือนี่มันก็ไอ้เรือลำนี้ที่กว่ามันถอยหลังเรือถอยหลังปั๊บน้ำลดตามเฮ้ยเริ่มแล้วเราก็ไม่รู้หรอกนั่งเห็นน้ำมันไหลเนี่ยนั่งมองดูคือเราก็มีความสงสัยว่าไอ้นี่คืออะไรน้ำลดลงไปแบบลดลงไปกี่เมตรกี่ร้อยเมตรโอ้โหหนุ่มเอ้ยพี่มองไปเห็นน้ำอยู่ไกลๆริบๆเนี่ยมีสีฟ้ากับสีดำจากแวบตรงที่เขายืนอยู่ตรงฝรั่งถกกางเกงเนี่ยนะจะเดินขึ้นแล้วเรือมันไหลลงไปเนี่ยจากตรงนี้ไปถึงโอ้ยหลายร้อยเมตรโอ้ยมากก็เห็นน้ำอยู่สองสีแล้วแปลกเลยแบบที่นี่คืออะไรวะความเร็วที่มันวูบลงมันไหลไปมันไม่ได้วูบเลยมันไหลไปเรื่อยๆ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 แล้วน้ำหดลงไปเรือก็คาอยู่บนทรายแล้วไอ้ส่วนค้างอยู่บนทรายเรือเต็มไปหมดเลยเรือเต็มไปหมดเลยนะพีๆนะตอนนั้นแล้วมันมีเรือท่องเที่ยวอ่ะไอ้เรือที่จอดอยู่ตรงโป๊ะเนี่ยมันก็ใส่เกียร์ถอยหลังเฮ้ยถอยวูบลงถอยไปเลยถอยหลังเลยมาเพราะมันตกใจตอนนั้นลมนิ่งไหมพี่ตอนนั้นก็ธรรมชาติไม่ธรรมดาธรรมดาธรรมดาแต่ทะเลนิ่งพี่ยังสงสัยนะคนมันก็มายืนเต็มไปหมดเลยนะเต็มตรงไอ้เนี่ยคนเริ่มเห็นความผิดสังเกตผิดสังเกตเพราะไปยืนมุงเฮ้ยมายืนเอ้ยเกิดอะไรขึ้นมีชาวเลคนมายืนข้างๆพี่ถามให้น้องก็ดูอะไรกันตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยพี่บอกพูดนี้เลยใช่พี่บอกไอ้นี่ไม่ได้เรียนหนังสือไอ้นี่เขาเรียกน้ำขึ้นน้ำลงลงไม่ได้มันจะลงเร็วอะไรอย่างนั้นล่ะก็เราไม่รู้เราไม่รู้เราก็คิดว่านี่ต้องไม่ได้เนี่ยเขาเรียกน้ำขึ้นน้ำลงก็ยังคิดว่าไอ้น้ำหายไปเท่าไหร่ก็ต้องเข้ามาเหมือนเดิมอันนี้หลักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าตอนนั้นที่เป็นข่าวเขาบอกว่าพอน้ำมันลงไปเร็วเงี้ยปลายังไปไม่ทันเลยปลาดกแดกดกแดกดกแดกใช่ใช่จริงว่าพี่เห็นจริงจริงคือไอ้สัญชาตญาณปลาก็ไม่เคยเจอสัญญาณนี้ก็เลยแบบกระโดดเป็นสิ่งที่ซึ่งเราเองก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้สึนามิคืออะไรเราไม่รู้เรื่องหรอกแล้วก็ยังว่าหยิบไวน์ดื่มอย่างสุนทรีไม่ได้อะไรก็แค่ดื่มไปก็เราก็มองเสร็จสักพักมันไต่มานี่อันนี้มันมีสะพานปลาที่เป็นไม้อยู่อย่างเงี้ยมันไปก็ไม่เห็นแรงนะมันวิ่งมาอะไรนี่เอื่อยไอ้นี่น้ำมันพัดไอ้นี่พังเลยอ๋อสะพานไม้สะพานไม้สะพานไม้สำหรับเดินสำหรับเดินลงไปในน้ำแต่มันไม่ดูแล้วไม่ค่อยแข็งแรงแต่เรามองดูแล้วนะคนมันมองเห็นคนนั้นตกลงไปในน้ำชาวเลเขากำลังยืนอยู่บนนั้นเดินไปแต่น้ำก็ไม่ได้แรงนะไหลเรื่อยๆไหลเอื่อยๆพอไหลเอื่อยพี่ก็ยังนั่งดื่มวายอยู่เช่นเคยเชื่อไหม
น้ำเนี่ยมันขึ้นมาแตะขอบที่พี่นั่งแต่พี่ติ๊กมีความรู้สึกมันค่อยๆไอตอนมาไอตอนแรกตอนแรกไอตอนแรกมันก็เราไม่รู้มันคืออะไรน้ำมันจะกระเหมือนน้ำมันล้นมาจะล้นมาด้วยสาเหตุอะไรนึกออกไหมมันไม่มีในความเป็นจริงที่มันมาคงมาเมื่อปีนี้แล้วมันก็บนแรงมันก็ลอยๆไปลูกน้องพี่บอกว่าพี่หนีเหอะปกติเอ้ยจะหนีไปไหนอะแล้วยังไม่มีคุยวับปุ๊บวิ่งออกมาปุ๊บออกมาตรงนี้ไอ้เนี่ยไอ้โป๊ะไอ้เรือนี้ไอ้นี่ตรงเซเว่นอยู่นี่วิ่งตรงเซเว่นทุกคนวิ่งนะคนที่อยู่ตอนนั้นยังไม่มีใครมีพี่กับทีมเชื่อไหมตอนช่วงวิ่งเนี่ยสร้างเมาเลยโอ้โหแน่นอนแน่นอนเหมือนกับไปวิ่ง4คูณร้อยกันที่นั่นแล้วข้างๆเนี่ยไอ้ข้างๆมันเป็นบ้านเนี่ยเขายังกวาดบ้านอยู่เลยก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้อะไรน้ำเนี่ยมันไหลมาเนี่ยเอื่อยพี่วิ่งพี่จะบอกมึงจะทันกูได้ไงในใจมึงจะทันกูได้ไงก็วิ่งไปก็ไปอยู่มันมีบังกะโลอยู่ไอ้ต้อยก็บอกว่าพี่ไม่พอหรอกยังมีสนทนามึงรู้ได้ไงไม่พอมึงรู้มาจากไหนเนี่ยตอนนั้นหนีเหอะอาหนีก็ได้เราก็วิ่งออกจากนี่ขนาดที่วิ่งออกจากนี่ไปไอ้นี่เป็นหาดอันนี้เป็นหาดวิ่งไปนี้วิ่งไปนี้อันนี้พี่ก็พูดมีเสียงกระซิบข้างหูพี่เฮ้ยเสียงกระซิบอะไรพี่ไม่รู้เขาบอกว่าอย่าหันไปทางซ้ายนะอย่าหันไปทางซ้ายแล้วพี่ได้ยินงั้นพี่ก็ไม่ได้หันเลยคือปอบปุ๊บเชื่อไปไม่หันเลยเชื่อป่ะอ้าวแล้วพี่ติ๊กแล้วถ้าเกิดว่าเราหันไปทางซ้ายเราเห็นอะไรคลื่นออกคลื่นคงทำให้เราก้าวไม่ออกตกใจเออคือถ้าหันไปเนี่ยอาจจะตกใจหรือแบบภาวะผวังหรือแพนิคกับตัวเองแบบใช่ๆๆเฮ้ยจะไปไหนดีมีแน่ๆไอ้ตอนนี้มันก็แบบไปทางทิศทางไอ้ที่มากระซิบข้างหูน่ะเสียงผู้ชายใช่ไหมผู้หญิงเสียงผู้หญิงเหรอเสียงผู้หญิงด้วยอย่าหันไปทางซ้ายอย่าหันทางซ้ายคิดว่ามันคงจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างไม่ได้สำหรับผมเป็นสัญญาณดีนะเขามาช่วยสัญญาณนี้เขามาบอกเขามาช่วยนะพี่ก็ไม่ได้หันเลยพี่ก็วิ่งลูกน้องก็วิ่งไปจนถึงพีพินเซตนี่ที่พักปะไม่ได้พักที่นี่ไม่ได้พักก็คืนนั้นที่จ่าย1,200โอ้อยู่ด้านนู้นเลยอยู่ด้านนู้นอยู่ด้านนู้นแต่ว่าเราเดินมาเนี่ยมาตรงไอ้เรือที่เนี่ยตรงนั้นน่ะมุมนั้นท่าเรือพีพินเซตอยู่ตรงนี้แล้วมันก็มีเขาเรียกว่าเป็นที่พักของพนักงานมันเป็น2ชั้นอย่างงี้เราเห็นคนมันวิ่งขึ้นไปอย่างนี้แล้วมันไปยืนออกมันชั้นสองอ่ะสองชั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาไปยืนออกันคาดว่าไอ้ข้างหลังเนี่ยมันเป็นคลื่นเกลียวคลื่นมาแล้วไอ้เราไม่เห็นไอ้เราคิดว่าไอ้บันไดเนี่ยพี่กะเดี๋ยวพี่จะวิ่งนี่แต่แปลกตรงไหนรู้ป่ะขณะที่วิ่งไปจนถึงผนังปูนอ่ะแม่งพูดไปเลยว่าเหมือนเราก็เหมือนโม้อ่ะมันเหมือนมีใครมาแตะหลังพี่แล้วไอ้ปูนนี่มาพังพอพังปุ๊บมันไหลพี่ก็ไหลเป็นคนแรกเลยปูนที่มันพังเนี่ยคือผนังปูนอะผนังปูนที่พักของพนักงานเป็นผนังปูนคล้ายๆบ้านที่พักของพนักงานวุ้ยแรงน้ำมันดันจนไม่ใช่แรงเราไม่รู้แต่มันเหมือนมีอะไรมาดันหลังพี่เหมือนมีอะไรมาดันหลังแล้วกำแพงถล่มแตะแตะแค่แตะแตะแค่แตะพี่ก็บอกว่าอ่ะมีคนวิ่งมากับพี่ก็ได้แล้วก็มันก็โดนมือไปโดนหลังก็ได้พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแต่มันก็งงไอ้ปูนมันคืออะไรทะลุได้ยังไงมันพังแล้วมันพังแบบก็พูดง่ายๆถ้าตรงนั้นไม่พังเนี่ยพี่ติ๊กก็โดนอัดอยู่ตรงนั้นถูกต้องถูกป่ะพี่ถูกต้องไอ้ตอนที่น้ำมันมาแตะอยู่มันมาเนี่ยพอดีมันเข้าไปในร่องเสร็จปุ๊บพี่ก็ไปขย่งแต่นี้รองเท้ามันก็หลุดหมดขย่งแต่นี้พี่ก็มองว่าไอ้ชั้น2มันอยู่ตรงนี้เห็นเดี๋ยวตอนนี้น้ำนี่ถึงนี่นี่มันมาเป็นระลอกค่อยๆบึงมันไม่ใช่มาตามเต็มเงี้ยมันมาทีละรอกแล้วมันก็หายไปแล้วก็มีน้ำมาอีกอะไรประมาณเนี้ยประมาณอย่างนี้ประมาณอย่างนี้แต่นี้มันมาละลอกแรกมันก็มาเฉยเอื่อยก่อนแรกมันก็เบาแล้วก็ขึ้นมาเราไม่รู้ดิว่าจะจบสิ้นเมื่อไหร่เราก็มีแค่ว่าหนีก่อนแหละอันดับแรกแล้วพี่ก็มองว่าเห็นไอ้ชั้นสองเนี่ยชั้นสองพี่มองเห็นชั้นสองพี่บอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปเวลาเราจะปีนเราจะแบบเมื่อยนะเชื่อไหมคนหนีตายเนี่ยมันมีวุฒิภาวะบางอย่างที่ทำให้เรามีพิเศษมองปุ๊บกับล็อกแล้วไม่มีสายไฟด้วยพี่กล่าวว่าเดี๋ยวไม่หยิบไป
โดนไฟดูดมึงไอ้ที่เวลาตายมันก็ทรงไหม้เทียมอันนี้แสดงว่าไม่ได้ตายโดนน้ำท่วมนี่ตายไฟไหม้มองสายไฟเลยพี่มองปั๊บเกาะล็อกขึ้นปุ๊บอย่างปุ๊บขึ้นปุ๊บไปเป็นระเบียงแล้วมันเป็นห้องน้ำห้องน้ำพี่ก็เข้าไปห้องน้ำแล้วพี่ก็เอาน้ำล้างหัวล้างเนี่ยตอนออกมาเนี่ยไอ้ตรงด้านซ้ายตอนนั้นพังหมดเลยโอ้โหเสียงมันแบบคือในจิตใต้สำนึกบอกว่าเหมือนกับในตอนนั้นนะพี่ว่าไม่เหมือนเสียงในนรกเลยร้องโหยหวนกันแบบจริงป่ะพี่จริงๆเรายังบอกว่าคนกรีดร้องโหยหวนกันตอนนั้นเหรอพี่ยังเข้าไปล้างไม่ล้างไปล้างเอาน้ำล้างหัวเนี่ยแล้วออกมาตรงระเบียงเนี่ยแล้วก็มองไปมันแบบเจอแบบต่างชาติต่างศาสนาเป็นร้อยไหมแถบนั้นก็มันเป็นซอกมันเป็นซอกเล็กๆแล้วอยู่กันเต็มเลยคนที่ร้องนี่ร้องอะไรฮะร้องให้ช่วยช่วยร้องให้ช่วยจมน้ำเหรอเหมือนกับว่าน้ำมันมาก็เหมือนกันร้องร้องตกใจโวยวายโดนน้ำพัดแต่เสียงที่เรารู้สึกเดี๋ยวเราสุขในแวบนั้นนะในแวบนั้นเราคิดว่าไม่เหมือนในนรกเราพูดในความรู้สึกเราขณะนี้มีคนตะโกนว่าน้ำใหม่อีกแล้วพี่ก็บอกว่าวิ่งวิ่งมานี่ตอนนี้ที่พักของพนักงานติดกับพีพีพินเซตมีอยู่6ชั้นหรือ7ชั้นอย่างนี้แล้วพี่ก็มองว่าชั้น2เนี่ยที่พักพนักงานกับพีพีพินเซตมันเป็น2ชั้นอย่างนี้พีพีพินเซตก็มีช่องไอ้เนี่ยเขาเชื่อช่องระบายลมของห้องน้ำอ่ะมันจะมีช่องระบายอากาศระบายอากาศรูเล็กแล้วก็เกาะพอเกาะปุ๊บเราก็มองเอ๊ทำไมมันน้ำมันสีดำน้ำมันม้วนสีดำพี่บอกไม่ตาลายเราเองตาลายหรือเปล่ามองออกไปตรงทะเลเหรอมองทะเลเป็นน้ำสีดำแล้วสีดำหมุนมาแล้วพี่ก็บอกไอ้ต้อยก็อยู่นี่ชั้น2เนี่ยพี่พินเซตไอ้ต้อยบอกว่าพี่ผมไม่ไหวแล้วต้อยบอกพี่ผมไอ้ต้อยอ่ะต้อยบอกว่าตอนที่อยู่ข้างล่างเลยตอนที่เราวิ่งไปคนละทางจังหวะที่ต้อยมันอยู่จังหวะนี้อาจจะเป็นจังหวะที่น้ำมันพัดเศษไม้มาเศษไม้มันเยอะอยู่แล้วเนี่ยตามที่มันไหลมาจากแรงอะไรก็ไม่รู้ใช่บ้านช่องมันมาแล้วมันก็ไหลมาแรงอัดมันขนาดไหนไอ้แรงไม้มันมาแทงเข้าที่ขามันแทงขาแทงกันด้านหลังแล้วน้ำมันปิดมันละมันบอกว่ามันจะไปแล้วไอ้ต้อยมันบอกว่ามันจะไปแล้วมันยังบอกมันยังไม่ได้ทดแทนคุณพ่อแม่เลยน้ำก็ลดมามันไอ้คนเราเดี๋ยวเวลามันถึงผวังหรือมันก็อึดขึ้นมามันก็ไม่รู้หรอกว่ามันโดนอะไรแต่มันมารู้ทีหลังเนี่ยตรงขาเนี่ยลองถามเจอต้อยถามดูได้มันบอกว่าพี่ผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วพี่บอกไม่ไหวเลยจับมือไว้ดิดึงมันขึ้นมานอนอยู่ชั้นระเบียงชั้นน่าจะเป็นชั้น3หรือสักอย่างเนี่ยพี่บอกนอนนี่พอบอกนอนนี่ปุ๊บไอ้น้อยสองคนบอกมันขึ้นปึ้งไปกูขึ้นไปชั้นบนสุดชั้นบนตอนนั้นยังไม่มีใครเลยมีประมาณมีฝรั่งมีอะไรนิดๆหน่อยๆพี่มองรอบบนน้ำมันหมดน้ำเต็มไปด้วยน้ำเนินเขาอยู่แล้วมันก็มีแค่เนินเขาเห็นเนินเขาแต่ว่าน้ำมันเต็มไปหมดเต็มไปหมดโทรศัพท์หายกิ๊กเอาอะไรโทรอะโทรไม่รู้น้องมีโทรศัพท์มือถือยังอยู่มียังอยู่ยังอยู่บอยกิ๊กตอนนี้พีพีไม่เหลืออะไรแล้วนะไม่เหลืออะไรแล้วไอ้กิ๊กมันยังหัวเราะมันอะไรคือไม่เหลือเนี่ยอะไรคือไม่เหลือมีจะรู้อยู่4คนเองสี่คนอาเดนตายเอากินเลยกินเลยเยอะนึกออกไหมไอ้นั่นก็แบบมึงมาพูดอะไรกูดำน้ำอยู่มึงมาอะไรเนี่ยคนอยู่ในทะเลพวกกลุ่มพี่กิ๊กเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้อยู่หลังเกาะไงอ๋อไอ้นี่มาเขาไม่ได้ไปไหว้ไปไหว้เขาไปดำน้ำหลังเกาะมันคือมันแรงมันวิ่งมาอย่างเงี้ยครับเกาะมันบังไว้เกาะมันบังไว้เขาไปดำอยู่นี่บังไว้แต่มันก็มีแรงของน้ำที่มันวนอยู่อะไรเงี้ยเขาก็โดนบ้างเล็กๆน้อยๆแต่เราเองเนี่ยเราเองอยู่บนนี้เต็มๆที่เลยมันก็เข้ามาโทรแล้วบอกไอ้บอยกิ๊กมึงมารับกูหน่อยที่พีพีพิเศษชั้น6ชั้น6ชั้น6ชั้นบนสุดอ่ะสักพักเดียวก็ไอ้โทรศัพท์ไม่สามารถจะใช้ได้แต่เดี๋ยวในเรือไอ้กิ๊กเขามีพวกที่มารับจ็อบพวกนาวิกโยธินพวกเขามารับจ็อบไอ้พี่คนนี้ก็ขึ้นมาพี่บอกติ๊กลงเดี๋ยวนี้พี่นาวิกโยธินคือไอ้ตอนนั้นน่ะน้ำมันนิ่งแล้วนะหมายถึงว่ามันไม่มีคลื่นแล้วนะมันลักษณะคลื่นมันจะขึ้นจะซัดมันจนมันหมดแรงมันไม่ใช่คลื่นมาซัดจะซัดตลอดมันก็คลื่นซัดไปตามคลื่นของแรงดันแรงดันมันก็ไปจนกว่ามันหมดแรงดันน้ำนิ่งแล้วก็กลับไปที่เดิมแล้วมันก็กว่ามันจะไหลกลับ
มันท่วมไปหมดแล้วอ่ะที่พี่บีส่วนที่มันขึ้นมาสักทับ4เมตรหรือประมาณนั้นน่ะแต่ว่าตอนที่พี่ออกมาเนี่ยออกมาหมายถึงออกมาจากไอ้พีพีเส้นเนี่ยคือออกมาเนี่ยน้ำนิ่งแล้วพี่คนเดียวบอกติ๊กลงเดี๋ยวนี้บอกโอเคเราก็วิ่งไปหาไอ้ต้อยข้างล่างไอ้ชั้นสาไม่เจอเอ้าต้อยไปไหนอ่ะมันนี่ไงเราก็โอ้โหตามห้องตามอะไรต่างๆไปเจออยู่ชั้น5เราก็เอาไม้กระดานไม้กระดานจากไหนเราไม่รู้หรอกเป็นไม้กระดานมาไอ้ต้อยวางข้างบนแต่นี่เวลาวิ่งลงข้างล่างเนี่ยมันเป็นบันไดหนีไฟมันเล็กอ่ะมันก็ไม่ได้นะคราวนี้พี่นาวิกอุ้มไอ้ต้อยวิ่งลงนาวิกโยธินได้ตัวเล็กแต่แข็งแรงไม่ใหญ่ด้วยแข็งแรงแบกลงเลยโอ้โหน้ำดำๆแม่งออกมาพอตอนแบบน้ำไอ้สีดำดำออกมาแสดงว่าไอ้ต้อยมันก็กินสำลักอะสมคงสำลักคนมันจะจมน้ำไงพี่แล้วมันก็สำลักน้ำเข้าไปเยอะใช่ไหมแล้วก็พอเสร็จปั๊บพาลงมาข้างล่างใช้เวลาประมาณกี่นาทีนับตั้งแต่ตอนที่พี่นั่งกินวายจนมันเข้ามาจนพี่วิ่งขึ้นไปจนสุดจนลงมาเนี่ยชั่วโมงนะเป็นกว่าอุ้ยนานนะนานแสดงว่าตอนแต่ว่าตอนที่เราเกิดเหตุมันรู้สึกแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวแต่จริงแล้วเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงลงมาข้างล่างเสร็จปุ๊บแล้วก็เจอศพนอนลักษณะเป็นอย่างนี้ข้างล่างเต็มเลย3ลูกน้องพี่ยังยกมือไหว้อยู่เลยบอกมึงไม่ต้องไหว้แล้วไอ้เบิร์ดมึงไปเดี๋ยวนี้เลยไปทุกคนก็พี่ก็เอาเรือมาเรือยางมารับเราแล้วก็ไปที่เรือครับแล้วก็คนบนเรือเนี่ยไม่รู้หรอกว่าไอ้เรา4คนไปประจนภัยอะไรมาบ้างเพียงแค่ว่าเอาไอ้ต้อยไปก่อนการที่เอาต้อยไปไอ้เรือลำนี้จะไปที่ภูเก็ตใช้เวลา3ชั่วโมงมันมีเรือที่วิ่งไปภูเก็ตภายใน1ชั่วโมงแต่ว่าเขาไม่สามารถจะวนมารับเราอย่างนี้ได้เราต้องไปดักรอเขาปั๊บเอาไอ้ต้อยขึ้นเรือไปส่งโรงพยาบาลไปก่อนหลังจากนั้นก็มีคำว่า after shock ทุกคนใส่ไอ้ชูชีพแล้วก็เรือไปถึงภูเก็ตไปที่ ที่เขาส่งไอ้ต้อยโรงพยาบาลมีแต่คนที่เจ็บรอไม่มีใครดูแลเพราะว่าทุกคนก็หมอก็ทุกอย่างหมดก็ผู้บาดเจ็บเป็นพันเป็นหมื่นเราก็ติดต่อคิดเข้าไปติดต่อไอ้บางกอกเอเวอะไรเงี้ยมารับตอนตีสามแล้วก็บินกลับเข้ากรุงเทพตอนประมาณหกโมงเช้าหกโมงเช้าพี่กับไปบ้านเขาก็มารับไปต้อยเสร็จปุ๊บก็ไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพเราก็จำว่านี่คืออะไรหมายถึงถามตัวเองว่าเราวันนั้นถ้าเราเขาไม่ชวนเราก็คงไม่เจอไอ้สิ่งเหล่านี้นะคือถ้าเราอยู่กรุงเทพมันก็ไม่มีอะไรถูกไหมเราไม่มีอะไรเราไปทำไมไปเพื่ออะไรแล้วเราทำไมต้องไปเห็นไอ้ทั้งหมดนอนบนเรือก็จบไปแล้วใช่คือเมาก็นอนได้แล้วแต่ว่าเราก็เอ้ยสนุกอยู่นะไอ้ที่เล่าว่าไอ้เจอไอ้แปดคนเนี่ยไอ้ครั้งที่สองพี่ก็ไปลำลึกสึนามิครับมันมี4คนเดินมาแต่พี่จำผมได้ไหมวันนั้นอ่ะวันไหนอันนั้นพี่กลับไปอีกรอบพี่กลับไปอีกรอบเนี่ยไปเดินไอ้8คนนั้นรอดเออนี่ไงจะเล่าให้ฟังพี่จำผมได้ไหมผมเมื่อที่เอาเบียร์ให้พี่กินอ่ะเอ้ยจำได้ทำไมอ้าวไปอยู่ไหนกันหมดเลยหายไป4ซึ่งมันก็คงผู้ร่วมเผชิญเหตุการณ์ไม่เขาคงแบบว่ามันดื่มตั้งแต่เมื่อคืนน่ะไม่ทันมาอาจจะมูฟไม่ทันหรืออะไรไม่ทันไม่แต่พี่โชคดีมากนะเราไปจากเมืองนะไม่ใช่คนทะเลด้วยนะแล้วเราไปนะเรารอดชีวิตหมดเลยใช่ไอ้คนทะเลนะอยู่กัน8ยังเหลือ4เลยใช่เห็นไหมนั่นคนที่นั่นนะขนาดเขาเชี่ยวชาญกับการอยู่เขาอาจจะเชี่ยวชาญในบางพาร์ทก็ได้แต่เขาอาจจะไม่เชี่ยวชาญเรื่องของธรรมชาติอันนั้นก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตที่คิดว่าเออมันก็เป็นความทรงจำที่เราจำไว้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้เห็นนะได้เห็นมันแล้วก็นั้นประวัติศาสตร์เลยนะสามารถเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้รุ่นน้องรุ่นหลังได้ฟังเป็นความทรงจำที่อาจจะดูโหดร้ายนะแต่สำหรับพี่ติ๊กก็เอามาเล่าด้วยพยายามไม่ให้มันโหดร้ายจนเกินไปนะผมก็อธิบายไปบอกว่าธรรมชาติเนี่ยเขาก็มีสิ่งบางสิ่งที่มันลึกลับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นอุทาหรณ์ส่วนหนึ่งเรารู้ว่าไอ้สัญญาเหล่านี้มันเกิด26มันบอกสัญญาณอะไรพี่26ธันวาคือ2กับ6มันยังไงพี่มัน2กับ6มันก็ได้ไม่ได้มีนัยยะอะไรสำคัญมากไม่ได้ดีเหมือน24 24มันคู่มิตร24แต่นี่26คือ26มันก็แบบว่า25มันคู่ศัตรูมันรวมได้7ไอ้นี่มัน26รวมได้8เราอ่านจาก26แล้วอ่านจากรหัสเลข8ก็ได้8เลข8ซึ่งไม่สามารถจะตอบด้วยเหตุและผลให้ฟังว่าไอ้นี่มันคือสัญญาณนี้นะเนี่ยนะครับก็
เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะถึงตอนนี้ก็20ปีพอดี20ปี47ตอนนี้67ก็ถือว่า20ปีพอดีครับเป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่โอ้โหตอนนั้นเลยทั้งประเทศเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกนะครับมีผู้คนเสียชีวิตมากมายนะครับพี่ติ๊กก็เป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ร่วมเหตุการณ์นั้นแต่ว่าโชคดีนะครับก็รอดชีวิตมาได้อย่างโอ้โหหวุดหวิดถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ